ช้ยาคุมกำเนิดช่วยในการข้ามเพศได้จริงหรอพบกับ BDMS Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันทุกวันนี้นะคะเรื่องของความหลากหลายทางเพศเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นกลุ่มคนข้ามเพศจึงหาวิธีการต่างๆในการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตัวเองแต่ก็มีบ้างที่บางวิธีอาจจะยังไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายได้เรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้ตรงที่มีข้อมูลบอกต่อกันว่ายาคุมกำเนิดใช้ช่วยในการข้ามเพศได้เรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please รีบไปกันค่ะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะเพราะว่ายาสำหรับหญิงข้ามเพศที่เอามาใช้กันข้ามเพศจริงๆเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่คล้ายกับฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเพศหญิงจริงๆค่ะแต่ว่าพวกฮอร์โมนที่อยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยจะเป็นเอสโตรเจนชนิดที่แตกต่างจากฮอร์โมนเพศหญิงทั่วไปแล้วก็มีระดับยาที่สูงมากเพราะฉะนั้นใช้ไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำได้ซึ่งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวยาเม็ดคุมกำเนิดก็จะมีฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งคือโปรเจสเตอโรนอยู่ด้วยซึ่งตัวนี้เราไม่ได้นำมาใช้สำหรับการข้ามเพศใช้ไปก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าภาวะบวมน้ำได้ค่ะจึงไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับการข้ามเพศค่ะก็สำหรับการเทคฮอร์โมนข้ามเพศนะคะถ้าเป็นสำหรับหญิงข้ามเพศเนี่ยจะประกอบไปด้วยการใช้ยา2ประเภทก็คือประเภทแรกเนี่ยจะเป็นตัวฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนซึ่งก็มีทั้งรูปแบบรับประทานแล้วก็แบบทาผิวหนังนะคะสำหรับแบบที่เป็นฉีดเนี่ยเราจะไม่แนะนำเพราะว่าจะทำให้แบบยาค่อนข้างสวิงแล้วก็คุมยากค่ะแล้วก็ยาประเภทที่2สำหรับหญิงข้ามเพศเนี่ยก็จะเป็นยาในกลุ่มที่กดฮอร์โมนเพศชายค่ะก็จะมีทั้งรูปแบบฉีดหรือว่าที่นิยมมากกว่าก็จะเป็นแบบรับประทานซึ่งหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ราคาย่อมเยากว่าค่ะก็สำหรับกลุ่มที่เป็นชายข้ามเพศเนี่ยเราจะใช้ยาฮอร์โมนประเภทเดียวก็คือฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งจะมีทั้งฟอร์มแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็เป็นฟอร์มที่ทาผิวหนังค่ะส่วนฟอร์มรับประทานสำหรับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดตับอักเสบหรือว่ามีเรื่องของไขมันในเลือดที่ผิดปกติได้ค่ะเพราะฉะนั้นใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อช่วยในการข้ามเพศจึงเป็นเรื่องไม่จริงค่ะคุณหมอบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการข้ามเพศคือการตรวจสุขภาพร่างกายไปพบแพทย์เสียตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าการเทคฮอร์โมนไปนานๆมันอาจส่งผลต่อการมีลูกได้มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดภาวะเป็นหมันได้นั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ